สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องดิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูต้นขนุนดูครับสูงขนาดนี้ปลูกมาเป็นปีแล้วครับเพิ่งติดลูกดูครับเนี่ยลูกเริ่มออกแล้วครับห้อยระนงระเนงแบบนี้แหละครับลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กก็มีครับขนุนเมื่อเราปลูกไปหลายปีแล้วครับไม่ติดลูกเราจะทำยังไงดีครับแต่วันนี้ทางช่องดิไทยพีชาแนลนะครับเรามีวิธีทำให้ขนุนที่ปลูกไว้หลายปีแล้วไม่ติดลูกกลับมาติดลูกได้ครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับวิธีการแกล้งต้นขนุนที่ไม่ออกลูกนะครับให้ติดลูกได้นะครับหรือว่าออกลูกได้นั่นเองครับตามมาดูกันเลยครับต้นขนุนที่เหมาะแก่การแกล้งต้นขนุนนะครับที่ให้ออกลูกนะครับเราจะมีวิธีการแกล้งนะครับต้นขนุนจะต้องมีอายุประมาณ1ปีขึ้นไปและไม่ติดลูกนะครับตอนนี้นะครับเริ่มติดลูกแบบนี้ครับนี่เล็กๆนะครับหรือว่าเป็นสาขนุนแบบนี้ครับต้นขนุนแบบนี้นะครับเหมาะสมมากแล้วครับดูครับด้านบนก็จะเริ่มออกดอกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ติดลูกนะครับลูกขนุนที่ติดเล็กๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสาขนุนนะครับแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการแกล้งเลยครับด้วยเจ้าสิ่งนี้ครับคือเหล็กเพราะว่าเหล็กนี้นะครับเหล็กเส้นแบบนี้นะครับเราจะตอกเข้าไปตรงกลางลำต้นของต้นขนุนถ้าเราใช้ไม้ก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นไม้ที่แข็งๆนะครับเหล็กนี้นะครับจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับต้นขนุนแล้วเมื่อต้นขนุนนะครับโดนเสียบเข้าไปหรือว่าโดนตอกเข้าไปนะครับก็จะส่งผลไปถึงลำต้นของต้นขนุนนะครับไปถึงยอดไปถึงการเจริญเติบโตคิดว่าต้นตัวเองนะครับจะตายก็จะเร่งผลิดอกและก็ออกผลเพื่อให้ตัวเองนะครับขยายพันธุ์เดี๋ยวเรามาทำการแกล้งต้นขนุนกันเลยครับในการตอกนะครับเหล็กหรือว่าไม้นะครับเราจะตอกตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเลยครับจะ2ฟุตหรือ3ฟุตก็แล้วแต่ครับแต่ว่าตรงกลางลำต้นแบบนี้นะครับนี่ครับเหล็กเส้นก็ไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณ 4-5 นิ้วก็ใช้ได้ครับเราจะทำการตอกลงไปแบบนี้เลยครับนี่ครับตอกให้มิดหรือไม่มิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตอกไปมิดเราอาจจะมาเดินสะดุดก็ได้นะครับนี่ผมจะตอกให้เกือบมิดเลยครับเนี่ยช่างภาพซูมเข้ามาดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับเนี่ยเกือบมิดเลยครับนี่ผมมานิ้วแย่ให้ดูเห็นครับเนี่ยเกือบมิดเลยครับสำหรับต้นนี้นะครับประมาณนะครับอีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับต้นขนุนที่ติดเริ่มติดแบบนี้ครับติดสาก็จะเริ่มออกดอกครับดูครับเนี่ยทุกท่านไปลองทำที่บ้านของตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่าต้นขนุนที่ไม่ติดดอกแบบนี้ครับเนี่ยสูงดูครับนี่ผมถ่ายให้ดูครับสูงขนาดนี้แล้วไม่ติดดอกเลยนะครับหรือว่าไม่ติดลูกนะครับลองทำแบบผมนี่นะครับติดลูกแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ติดลูกที่ผมถ่ายตอนแรกให้ดูครับตามมาดูกันเลยครับนี่ครับต้นนี้นะครับที่ผมถ่ายไปตอนแรกครับเนี่ยติดลูกแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยผมได้ทำการตอกไว้ดูด้านล่างนี่ครับเห็นเหล็กตรงนี้ไหมครับเนี่ยขี้สนิมกินแล้วครับนี่เห็นไหมครับนะขี้สนิมกินแล้วเนี่ยตอกไว้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วครับต้นขนุนก็ติดลูกแบบนี้นะครับด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มติดแล้วครับทุกท่านนะครับไปลองทําดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หลายๆชนิดเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดลูกลองแกล้งแบบนี้หรือว่าทําอย่างที่ผมทํานี่นะครับติดลูกแน่นอนครับไปลองทําดูได้ครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการแกล้งต้นขนุนโดยการใช้เหล็กตอกเข้าไปนะครับเพื่อให้ต้นขนุนของเรานะครับติดดอกและออกผลนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแกล้งต้นขนุนให้ติดดอกและออกผลโดยการตอกเหล็กลงไปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากดิไทยพีชาแนลครับผมช่างกล้องลองซูมเข้ามาดูครับดูการตอกแบบนี้นะครับตอกแบบนี้นะครับต้นขนุนของเราจะติดดอกและออกผลไวเลยครับดูครับนี่สูงขนาดนี้แล้วครับเริ่มติดดอกและออกผลแล้วครับ